ขึ้นมาลุกขึ้นมาไปไหวไหมยายไหวไปขายดีไหมเออดีมาอุดหนุนกล้วยฉันบ้างสิจ๊ะจ้าเดี๋ยววันหลังนะพ่อนะเป็นยังไงขายดีไหมงั้นแหละยายวันนี้เราอะไรมาขายหลายอย่างจ้าจ้าท่าทางเหมือนจะไม่มีใครอยู่นอกจากไอ้เด็กนั่นคนเดียวดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ลูกชู้หน้าตาเหมือนกับองค์ในหัวเรากับแก่เลยนะครับใช่หรือไม่ใช่เราก็ต้องทำตามพระกระแสรับสั่งไว้ก่อนพวกเจ้ารออยู่ที่นี่มีข้าจัดการเองเดี๋ยวครับท่านนุ่นอะไรอีกแล้วครับพระมเหสีกับตายายกลับมาแล้วครับเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังแต่ตอนนี้เราต้องรีบจัดการเด็กนั่งคอนคุณโอ้โหสวยจังเลยนี่หนูปั้นเองเหรอเนี่ยใช่จ้ะโอ้เก่งจังเลยสอนให้น้าปั้นมาสิน้าจะได้ปั้นให้ลูกของน้าเล่นบ้างเอ๊ะลูกน้าปั้นไม่เป็นหรอจ๊ะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยลูกน้าก็ตัวเท่าหนูนี่แหละแต่ชอบซุกซนทำข้าวของแตกเสียหายสู้หนูไม่ได้หนูเก่งกว่าอ่ะเขาปั้นกันยังไงสอนให้น้าบ้างแม่แต่เดี๋ยวหนูสอนให้น้าเอาดินมาก่อนนี่นะอ่ะยังไงต่อปั้นตามหนูเลยผักแล้วก็อัดแล้วกันได้อัดเดียวจ้าขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะผักไม่จ้าผักสมบูรณ์เลยจ้าเอาอะไรลูกเป็นไงน้าปั้นสวยไหมฮ่าไม่สวยเลยจริงเขาเองแฮะขนาดน้าเป็นผู้ใหญ่ยังปั้นสู้เองไม่ได้แต่น้าเคยเห็นนะคนที่เขาปั้นสวยเขาเองยังมีอีกแถมยังมีสีด้วยสีแดงสีเขียวสีเหลืองมีหลายสีสีเต็มไปหมดเลยที่ไหนล่ะจ๊ะน้าก็ที่บ้านน้าไงเอาไหนน้าบอกว่าลูกน้าปั้นไม่สวยไงน้าปั้นเองลูกน้าไม่ได้ปั้นน้าก็น้าปั้นไม่สวยหนูไม่เล่นได้แล้วเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนคุยกันน้าก่อนนี่ไปคนก่อนไปกันน้าเต้นดีๆนะไปหนูฮะไปนี่แหละวันนี้ทำไมคนมันน้อยนักละยายนั่นน่ะสิวันนี้ขายไม่ค่อยได้เลยนะจ๊ะใช่กังวลอะไรล่ะลูกฮะเป็นห่วงลูกนะถ้ากลับไปก่อนก็ได้นะป่ะเอาไว้กลับพร้อมกันดีกว่าจ้ะเฮ้ยไปก่อนก็ได้ไปเถอะนะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวถ้าอยู่ทางนี้สองคนตายายขายได้สบายอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลไปเถอะเชื่อตากับยายเถอะนะนางหนูของเนี่ยกว่าจะขายหมดอีกนานยายก็เป็นห่วงงานอยู่เหมือนกันแหละจะได้เอาเผือกเอามันเนี่ยไปให้หลานตากับยายอยู่ทางนี้นะช่วยกันได้ลูกไปจ้ะยายจ้ะใจนะจ๊ะตาเออไปเถอะไปจ้ะลูกไปจ้ะฉันไปก่อนเออไปลูกไปอย่าพาหนูไปเลยอย่าพาหนูไปเลยไปอะไรกันเนี่ยไปอยู่ได้ลำคาเลยอย่าพาหนูไปเลยแล้ว
แล้วผมจะรับผ้ามอยู่ได้ผมไปทุนเอาผ้ามาพันปากเลยได้เลยเอ้ยอย่างนั้นแหละโอ้ยหมูกระทะต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้านิ่งโอ้ยไม่ไหวแล้วท่านมืนเดี๋ยวถ้าพารถมาลำพันใส่ฉันเนี่ยฉันทำไม่ลงรู้ได้ไงว่าเป็นพระโอรสถูกมัดปากซะขนาดนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องขอชีวิตหรอกฮึใช่ถ้าอย่างนั้นหมู่พิทูลก็จัดการเองสิเฮ้ยช่วยกันสิเออเองนั่นแหละเอาจัดการมาตรงนี้แหละฆ่ามันวิ่งหนีปิดตาไว้เสียสิไปไปหมูพิทักษ์ไปแสดงความสามารถในหมูพิทูลดูสิว่าลูกผู้ชายใจแข็งเขาทำกันยังไงได้ขอรับท่านมืนเอ้าดูดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช แต่ฉันคิดว่าท่านหมื่นน่าจะเป็นคนลงมือเองซะดีกว่านะขอรับอย่าบอกนะว่าใจประสิทธิ์คนหนึ่งแล้วอะเปล่าแต่ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าท่านหมื่นเป็นผู้รับพระกระแสรับสั่งให้มาทำงานชิ้นสำคัญและยิ่งใหญ่ชิ้นนี้เพราะฉะนั้นพวกฉันทั้งสองจึงไม่บังควรจะไปแย่งชิงความดีความชอบขอรับใช่ใช่ใช่พูดได้ดีมากพวกข้าข้าเด็กโตทั้งเมียแค่เนี้ยอะไรเป็นยุ่งยุ่งยากกันนักหนาวะเอาละทีนี้เขาดูพวกกล้าจะจำใส่หัวเอาไว้
ถ้างั้นเชิญท่านหมื่นแสดงความกล้าเลยขอรับพวกเราสองคนจะได้คอยสะดุดีต่อไปเราจะไม่ปิดทั้งปากเราจะไม่ปิดทั้งปากตายก็เถิดเด็กน้อยไอ้แกนี้ถึงแม่ของแม่เอ๋ยเจ้าแกล้งเลยแอบแฝงอยู่แห่งไหนแม่ตามหาควันอ่อนจนอ่อนใจน้ำตาไหลเป็นสายเลือดแล้วแก้วตาหรือว่าพูดพี่พรายรักไปสอนโอ้อาวรใจสั่นวันภวาหรือลูกน้อยลงทางกลางวนาวอนเจ้าป่าโปรดด้วยช่วยคุ้มครองเป็นยังไงบ้างขอรับท่านหมื่นเด็กตัวเท่าเมี่ยงอะแล้วคราวนี้จะเอาหัวใจอะไรไปแทนนี่ล่ะขอรับท่านหมื่นว่าหัวใจของพวกเองเนี่ยเอาของหมู่พิทูลไปเลยขอรับหมู่พิทูลก็ของเองนั่นแหละเฮ้ยของเองนั่นแหละไม่ได้คราวนี้ข้าต้องหัวใจของพ่อรถจริงจริงเดี๋ยวข้าจะกล่อมให้พ่อรถนอนหลับพอหลับก็ค่อยฆ่าหน่อยก็ได้ไม่ต้องเห็นสายตาของพ่อรถไงปากแต่ไม่ต้องร้อนเฮ้ยเป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากขอรับท่านมืนแล้วใครจะเอาเด็กหลับนะขอรับท่านมืนข้าเองนี่เจ้าหนูเอาอย่างนี้ไหมเรามานอนหลับกันก่อนดีกว่านะแม่นอนหนูไม่ง่วงหนูจะหาแม่ก็นอนก่อนไงพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวน่าจะพาไปหาแม่นะไม่หนูไม่ง่วงหนูจะไปหาแม่โอ้จะไปตอนนี้ได้ยังไงแดดร้อนเปรี้ยงอย่างนี้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวมัดตะแกร่มัดมือมัดเท้ามัดให้หมดก่อนนะแล้วค่อยนอนแค่นอนดับสบายสบายพอตื่นมาเดี๋ยวน่าจะพาไปหาแม่ไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงโอ้ยไม่ว่างเอาอย่างนี้ไหมเจ้าหนูเดี๋ยวน้าจะให้กินขนมนะพอนางท้องตึงนางตาจะได้หย่อนจะได้นอนหลับสบายสบายพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวน้าจะพาไปหาแม่นะหมูพิทูลนายย่ามีอะไรบ้างเอามาให้เด็กกินก่อนเอาอย่างนั้นเลยขอรับท่านเมินข้าวเหนียวหมูย่างฝีมือเมียทำกับมือเองเลยขอรับเอาไปเถอะนะให้เด็กกินก่อนเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าเนี่ยรู้จักเสียสละให้เด็กบ้างสินี่ขอรับท่านหมื่นอะจะหนูกินข้าวของหมูพี่ทูลก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมของหมูพี่ทัศน์นะเฮ้ยหมูย่างนี่เองก็โดนเหมือนกันกินเลยกินแล้วจะนอนหลับสบายสบายพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนะจะพาไปหาแม่เลยนะกินก่อน
ของเล่นกระจัดกระจายไปหมดเล่นแล้วก็ไม่เก็บพ่อสังไปไหนเนี่ยฮะพ่อสังโอ้เงียบหาที่ไหนกันหมดเลยฮะสงสัยมันเล่นจนเพลียละมั้งเข้าไปหลับข้างในนั่นละมั้งหลับอะไรละยายมาว่าหลานข้าเกียจคร้านเองละงานการไม่ค่อยทำมีแต่ให้ร้ายคนอื่นเขาหือไม่น่าทุกข์ไม่ตายนักเกียจเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ใช่งานเหรอไปเลยออกความเห็นอะไรไม่ได้เลยมันโถเอ้ยนางหนูพ่อสังนางหนูตาอะไรตาหายไปทั้งคู่เลยอ้าวไปไหนกันละวะไม่รู้ตาโอ้ยกว่าจะหลับได้เล่นเอาฉันง่วงตามเลยขอรับท่านหมื่นลงมือเลยขอรับท่านหมื่นเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วเราจะยุ่งถามจะตายเนี่ยจะเด็กน้อยท่านหมื่นขอรับท่านหมื่นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าขอรับเห็นเอ็งหลอกมั่งเอาเลยเอาสิขอรับวิรุฒสงสัยว่าเราจะทำอะไรกับเด็กคนนี้ไม่ได้ท่านหมื่นครับเอายังไงต่อดีครับในเมื่อของมีคนทำอะไรไม่ได้นั่งไปหาพ่อจันทร์มาครับ